่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาครับคุณผู้ชมมีแก๊งวัยรุ่นเนี่ยยิงปืนใส่กันกระสุนเนี่ยนะฮะพุ่งเข้าไปใส่ธนาคารนะครับดีว่าไม่มีคนเจ็บคนตายเนี่ยนะครับเช้าวันนี้ได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีคนร้ายก่อเหตุยิงปืนเข้าใส่ธนาคารในพื้นที่หมู่2ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความเสียหายพบร่องรอยกระสุนปืนรอบๆอาคารของธนาคารแห่งหนึ่งประมาณ4จุดและเจอลูกเหล็กคล้ายหัวกระสุนจำนวน5หัวจึงนำไปตรวจสอบนะครับส่วนสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดในพื้นที่นะครับพบว่ากลางดึกคืนวันที่7กันยายนที่ผ่านมาได้มีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยก่อเหตุใช้ปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเนี่ยยิงใส่กลุ่มคู่อริที่บริเวณด้านหน้าธนาคารดังกล่าวแต่กระสุนปืนพลาดพุ่งเข้าใส่อาคารของธนาคารได้รับความเสียหายนะครับและนะฮะคือวันนี้ตอนเช้าเนี่ยธนาคารเปิดทำการนะฮะก็พนักงานธนาคารเนี่ยก็ตรวจสอบพบร่องรอยก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะครับก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นนะยิงใส่กันนะฮะไม่ได้เป็นเหตุก่อความไม่สงบในพื้นที่แต่อย่างใดตำรวจว่าแบบนี้นะครับ